รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเช็คอินโดย Nissan X-Trail ใหม่ร่วมเช็คอินโดย WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas เข้าสู่เมษายนหน้าร้อนแบบนี้แล้วหัวใจมันก็เรียกหาแสงแดดสายลมทะเลสีครามและท็อปลิสต์ซัมเมอร์ฮิตเรามาเช็คอินกันที่จังหวัดระยองค่ะเชื่อไหมคะว่าทะเลตะวันออกก็สวยไม่แพ้ที่ไหนเลยโดยเฉพาะปลายทางของเราในวันนี้เกาะมันนอกสายชิลเตรียมตัวแพ็คกระเป๋ามาตามรอยเปรี้ยวปากกันได้เลยสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้านี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวต่างจังหวัดกันที่ระยองค่ะขับรถทางไกลเป็นเวลานานๆแบบนี้ต้องใช้เทคโนโลยีควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ ICC ช่วยควบคุมความเร็วตามที่กำหนดและยังสามารถเพิ่มหรือว่าชะลอความเร็วตามรถคันข้างหน้าได้ด้วยค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะช่วยให้ใจอุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะขับในเมืองหรือว่านอกเมืองเพราะว่านี่นะคะคือทะเลแรกของปีกับเปรี้ยวปากเลยเพราะฉะนั้นก็จะต้องฟินแล้วก็สวยสุดๆแบบนี้ค่ะอู๋แล้วจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าจากกรุงเทพนะเดินทางมาถึงที่นี่นะครับรวมนั่งเรือแล้วด้วยเนี่ย4ชั่วโมงเองใช่โอ้โหได้เป็นคนพบกับดูสิครับหาดทรายสีขาวทะเลสีเขียวมรกตแบบสวยมากดุจอยู่บนสวรรค์โอ้โหจะบอกว่าไม่เกินจริงเลยนะคะคแล้วก็ใกล้อย่างที่เต๋อบอกค่ะเพราะว่าอยู่แค่จังหวัดระยองเท่านี้เองนะคะก็สามารถที่จะฟินกับวิวสวยๆที่นี่ได้นะคะที่เกาะมันนอก Private Island ค่ะ by EP Korean Lifestyle ค่ะซึ่งเหมาะสมกับธีมของเราในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะธีมของเราก็คือ Top List Summer Hit at เกาะมันนอกว่าคุณผู้ชมนะครับที่แบบเหมือนอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายหลีกหนีแบบรถติดเสียงดังนะมาที่นี่คือเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ยินเสียงไหมครับได้ยินปะเสียงอะไรรู้ไหมฮะนกยูงจอยสปอยเรากำลังจะเข้าสู่จังหวะว่าจะบอกว่าเขาคิดว่าเต๋อถามเราจอยเรามองไปทางนี้มีนกยูงอยู่เยอะมากครับโหสามารถแบบใกล้ชิดแบบถ่ายรูปได้สวยงามมากเลยแบบเห็นแบบภาพนะแบบนกยูงเดินลงทะเลคือแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะไม่มีนกยูงเดินลงทะเลเมื่อวานมันเดินลงทะเลจริงจริงเดินชายหาดป่ะถ้าเราเห็นด้วยกันใช่คล้ายๆอย่างนั้นคือบอกว่าที่นี่นะคะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราติดเกาะแต่เป็นการติดเกาะที่ private แล้วก็สะดวกสบายสวยงามอย่างที่เห็นเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในชีวิตนี้นะถ้าผมต้องติดเกาะจริงๆนะครับชื่อคุณจอยเนี่ยผมจะคิดออกเป็นชื่อแรกเลยชื่อเต๋อไม่อยู่แม้แต่กระทั่งในหัวเราที่จะคิดว่าจะคิดออกเลยอ่ะคือมันไม่อยู่เลยอ่ะเหรอใช่จริงเหรอใช่เฮ้ยจอยแต่ว่าไหนๆก็มาถึงที่นี่เรามาดื่มด่ำกับทะเลความมุ้งไม่ดีเนาะเกาะมันนอกนะคะต้องบอกว่าเป็นเกาะขนาดเล็กๆค่ะที่มีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็ตอนกลางของเกาะเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบลักษณะของป่าไม้นะคะแล้วก็รอบเกาะเขาจะมีหาดทรายที่ขาวสะอาดสามารถที่จะถอดรองเท้าเดินได้ทั้งวันเลยค่ะใช่ครับแล้วก็มีปะการังตั้งแต่ชายหาดเลยนะครับก็สามารถดำดูที่แบบชายหาดตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพายเรือคายักนะครับหรือว่าดำน้ำดูปะการังตรงชายหาดได้เลยใช่แล้วจอยพร้อมจะทำกิจกรรมไหมล่ะ
พี่ๆครับชิลกันเพลินเลยนะครับมาทะเลทั้งทีเรามาหากิจกรรมสนุกๆทำริมทะเลกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมริมทะเลให้ทำกันเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจำแพ้อะไรได้ปะไม่ได้ร้อยภารกิจที่1ทะเลเดือดทั้ง2ทีมจะต้องแข่งกันชิงธงโดยต้องผ่านด่านสุดมันของทางรายการทีมไหนชิงธงได้ก่อนเป็นผู้ชนะรับคะแนนกันไปเลยไปลุยกันเลยจ้ามาค่ะมา1 2 3 1 2 3พี่เดียวค่ะพี่หวานสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงท็อปลิสต์ซัมเมอร์ฮิตแอดเกาะมานอกอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Private Iceland แห่งนี้ก็คือดินเนอร์มื้อพิเศษที่จะทำให้เราไม่อยากจะกระพริบตาสักนาทีเลยล่ะค่ะที่ห้องอาหารเกาะมานอก Private Iceland by Epicurean Lifestyle ที่เสิร์ฟอาหารไทยและซีฟู้ดสดๆแบบจัดเต็มพร้อมให้เราได้ดื่มด่ำไปกับวิวซันเซ็ตของเกาะมานอกโรแมนติกสุดๆไปแล้วล่ะค่ะฟินมากเลยอ่ะย่างในกระเทียมเกาะมานอกได้แล้วครับโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่อ่ะคุณวินนั่นเองโอ้คุณวินมาแบบเสิร์ฟให้เราถึงที่เลยค่ะขออนุญาตถามคุณวินนิดนึงนะครับว่าแบบที่มาของห้องอาหารแห่งนี้แล้วก็ที่ของรีสอร์ทแห่งนี้ด้วยครับครับเริ่มจากห้องอาหารเลยก็ได้ห้องอาหารนี่คือไฮไลท์หลักๆคือเราหันเข้าหาพระอาทิตย์ตกเลยทานอาหารเย็นไปแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกไปด้วยแล้วก็เรื่องวัตถุดิบเนี่ยครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างโลคอลคือเราก็จะได้จากชาวบ้านแถวนี้แล้วก็คัดสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าเราครับก็คือซีฟู้ดสดๆมาจากชาวบ้านเลยใช่ครับแต่แอบดูเมนูอ่ะมันดูแบบค่อนข้างจะมีความเป็นไทยสูงมากเลยใช่ไหมคะเราเป็นคนชอบอาหารไทยอยู่แล้วด้วยที่สำคัญต้องอร่อยแล้วก็เยอะใช่ต้องคุ้มครับแล้วทานง่ายครับค่ะอาหารเรานะครับจะมีทั้งเสิร์ฟแบบทั้งเป็นอาหารเซตแล้วก็อาหารทีเนี้ยผมจะให้พี่จอยกับพี่เต๋อเนี่ยลองทายซิว่าอาหารอาราคาร์ทตัวไหนของเราที่เป็นเมนูที่ขายดีที่สุด3อันดับแรกเฉพาะอาราคาร์ทใช่ไหมฮะเฉพาะอาราคาร์ทแล้วส่วนไหนคืออาราคาร์ทส่วนไหนคือเซตคะคุณเบนส่วนอาราคาร์ทเนี่ยก็จะเป็นกุ้งย่างเนยกระเทียมข้าวราดต้มยำแห้งต้มยำแห้งแล้วก็สปาเกตตี้ซีฟู้ดชาวเกาะและในส่วนนี้จะเป็นอาหารเซตที่เราเสิร์ฟให้ลูกค้าจะเป็นคอร์สฟูลบอร์ดของทางรีสอร์ทค่ะครับแต่บอกว่าอาหารเซตเป็นเมนูที่จริงๆเรามาเราก็สั่งแบบนี้เลยนะคือคนชอบอยู่แล้วแบบนี้ถ้างั้นอยากเล่นเกมแล้วครับเพราะฉะนั้นรบกวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับคุณบินนี่เอาเริ่มจากที่ดูง่ายก่อนอธิบายง่ายกุ้งย่างเนยกระเทียมกับมันนอกนะครับเราก็จะคัดกุ้งไซส์ใหญ่เลยย่างกับเนยกระเทียมเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งเป็นรสมือของแม่ครัวชาวระยองเลยโอ้ครับใช่แล้วก็ข้าวต้มยำนะครับนี่ก็คือยกมาทั้งทะเลอ๋อนี่ใช่ไหมคะซึ่งแบบตัวใหญ่ๆนั้นเลยเนาะใช่มีทั้งปลาหมึกแล้วก็กุ้งแล้วก็หอยแมลงภู
ครับแล้วก็อันนี้ครับสปาเกตตี้ซีฟู้ดชาวเกาะเหมือนกันครับยกมาทางทะเลอันนี้เราต้องการให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยทานได้ง่ายก็จะออกฟิวชั่นนิดนึงแล้วคือจะให้เราจัดอันดับ3อันดับนี้ใช่มั้ยคะ3อันนี้3อันนี้ครับว่าไหนขายดีสุดก็เดี๋ยวให้พี่ๆ enjoy อาหารแล้วก็ลองจัดอันดับดูโอเคได้ครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณครับภารกิจเปรี้ยวปากท็อปลิสต์ทั้ง2จะต้องแข่งกันจัดอันดับเมนูที่นักท่องเที่ยวสั่งมากที่สุด3อันดับของห้องอาหารเกาะมานอร์ Private Iceland by Epicurean Lifestyle ส่วนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็ร่วมสนุกจัดท็อปลิสต์ไปพร้อมกับเปรี้ยวปากได้เลยตอนนี้ทั้ง Facebook เปรี้ยวปาก Official ลุ้นรับวอเชอร์ที่พัก1คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านจำนวน1รางวัลค่ะอาหารก็น่าทานทุกเมนูเลยอ่ะลองจัดอันดับลองทานก่อนโหนี่มันจะเกินชิมไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าสปาเกตตี้ซีฟู้ดนะคะครับคือรับรองว่ารสชาติอ่ะแซ่บถูกใจคนไทยแน่นอนเขามีแบบรสเผ็ดรสเค็มรสอะไรทุกอย่างที่มันแบบมันครบรสมากอ่ะแล้วซีฟู้ดคือสดจริงๆครับคือตัวกุ้งเองพอมีแบบมีเนยกระเทียมเข้าไปนี่คือรสชาติเข้มข้นอยู่นะครับทานกับซีฟู้ดเข้าไปนี่คือแบบคอมพลีทเลยแล้วเนื้อกุ้งนี่คือสดมากแน่นดีเด็ดคือจะว่าเขาทำอ่ะรสชาติคือแบบเพื่อให้คนไทยทานเลยอ่ะคือเราเขาว่าจัดจ้านเลยครับคือต้มยำแห้งอ่ะเขาก็รสชาติจัดจ้านเนอะคือเข้มข้นกลมกล่อมด้วยคืออร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะจัดระดับยากเลยค่ะโอ้ยมาแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วขอดูคำตอบนี่ค่ะโอเคงั้นผมเริ่มจากอันดับ3ก่อนครับอันดับ3คือกุ้งย่างเนยกระเทียมครับโอเคอันดับที่1เลยนะที่1คือข้าวต้มยำครับไม่ถึงกับข้อเลยเหตุผลที่ทำไมข้าวต้มยำเขาถึงขายดีสุดอะครับข้าวต้มยำเนี่ยคนไว้ใจสุดเหมือนเป็นเซฟชอยส์แบบคือเลือกง่ายแล้วก็คิดว่าอร่อยแน่นอนเนาะแล้วเหมือนต่างชาติเขาก็รู้จักต้มยำบ้านเราอ่ะมันก็แบบคุ้นเคยอยู่แล้วครับค่ะตัวกุ้งเนี่ยเหมือนมันต้องจริงจังหน่อยส่วนมากคนจะสั่งตอนเย็นอ๋อเข้าใจแล้วกินทั้งสองนะกินได้ทั้งวันเลยครับจริงค่ะถ้างั้นคุณบินช่วยบอกหน่อยสิคะว่าใครเป็นคนชนะในเกมนี้คะพี่จอยขอบคุณมากค่ะถ้าอย่างนั้นก็ให้คุณมินฝากร้านกับคุณผู้ชมเลยครับได้ครับก็เกาะมานอกก็เป็นประสบการณ์การติดเกาะนะครับแต่ว่าไม่ลำบากแน่นอนแล้วก็จะมีทุกอย่างเตรียมไว้ให้อาหารสุดยอดที่พักก็ดีมากๆด้วยใช่ครับก็ดีมากความสวยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเห็นกันอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณมินนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอออนได้ยินอาการท้องเสียสลับกับท้องผูกที่คนเป็นกันบ่อยแต่ว่าไม่มาพบแพทย์เพราะคิดว่ามันไม่ได้ร้ายแรงแต่ว่าดันเป็นเรื้อรังแบบนี้เนี่ยเราควรจะรีบมาพบแพทย์ไหมคะอันนี้แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์อาการท้องเสียสลับท้องผูกถ้ามันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุหลักๆก็คงจะเป็นกลุ่มที่เป็นลำไส้แปรปรวนหรืออีกอันนึงก็มีความผิดปกติที่น่าเป็นห่วงอยู่ภายในลำไส้มีเนื้องอกมีเนื้อร้ายหรือพูดง่ายๆคือมะเร็งนั่นแหละสองอันนี้ก็อาจจะมีอาการแตกต่างกันไปแต่กลุ่มที่ถ้าเป็นเนื้อร้ายหรือมีมะเร็งลำไส้ต้องเจอในคนที่อายุเยอะการตรวจที่ดีที่สุดก็คงเป็นการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อเข้าไปดูภายในลำไส้ว่ามีความผิดปกติดังกล่าวอยู่จริงหรือไม่ถ้าเจอความผิดปกตินี้สามารถตัดออกได้ไหมทีนี้การป้องกันภาวะดังกล่าวพวกนี้ถ้ากลุ่มที่เป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยเราแนะนำว่าให้รับประทานอาหารให้ครบหมู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทำจิตใจให้สบายถ้าอาการมันยังอยู่แนะนำให้พบแพทย์ไปรับประทานยาเพิ่มติดเรื่องอาหารพวกกลุ่มที่เป็นมันๆไขมันของทอดพวกนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับถึงอาการจะไม่ร้ายแรงนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรจะละเลยสัญญาณอันตรายเหล่านี้เลยล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับร่วมเช็คอินโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิพย์
จากทีมงานนะคะว่าก่อนกลับเนี่ยจะต้องหาร้านอร่อยระดับตำนานที่จังหวัดระยองก่อนจะไปหาร้านเนี่ยทีมงานสามารถปล่อยเราตรงไหนก็ได้อะไรแบบนี้ได้ตลอดเลยเหรองงมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแกลงเพราะฉะนั้นของอร่อยระดับตำนานต้องเป็นระดับตำนานที่อำเภอแกลงนี่แหละที่แกลงเหรอระยองจริงมันก็จะมีแบบอาหารทะเลทุเรียนกรอบพี่ๆพร้อมจะรับโจทย์หรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมจ้ะไม่พร้อมได้ถ้าบอกไม่พร้อมจะยังไงภารกิจช้าหมดอดแหลก2พิธีกรจะต้องแข่งกันตามหาร้านท็อปลิสต์อาหารอร่อยของเมืองระยองจากคำใบ้ที่ได้รับใครที่สามารถตามหาร้านเจอก่อนก็จะได้อร่อยกับเมนูเด็ดไปเลยจ้าพร้อมอ่ะพร้อมดิโอเคคำใบ้ของเรานะครับก็คือของดีเมืองแกลง70กว่าปีฉายาจุด3ย่านถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยไปป้าขาของดีเมืองแกลง70กว่าปีฉายาจุด3ย่านนะคะร้านอาหารนะคะโอเคขอบคุณค่ะของดีเมืองแกงอะค่ะที่เปิดมา70กว่าปีฉายาจุด3ย่านนี้มั้ยคะชื่อร้านอาหารนะคะที่ลงท้ายด้วย3ย่านนะคะเกี๊ยวปลา3ย่านอ้าวอยู่ตรงไหนอะคะตรงไปแล้วอยู่ฝั่งไหนคะขอบคุณมากค่ะโทษนะครับแถวนี้มีอะไร3ย่านสักอย่างมาครับตลาด3ย่านหรืออะไรอย่างเงี้ยมีป่ะครับนี่แหละค่ะตลาด3ย่านแล้วครับแล้วของดีของที่นี่คืออะไรอะครับของดีเมืองแกง70ปีแล้วร้านอาหารแถวนั้นนะครับร้านอาหารร้านเคี้ยวปลาร้านเคี้ยวปลาในเคี้ยวเคี้ยวปลาครับซอยนี้เหรอครับขอบคุณนะครับในเคี้ยว70ปีตลาดสามย่านคือตรงนี้70ปีอ๋อเหนื่อยนี่เหรอเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเปรี้ยวปากคือร้านนี้ป่ะครับเย้ขอบคุณครับวู้ฮู้ทำไมต้องเป็นเกี๊ยวปลา3ย่านนะคะทำไมต้องเป็น70ก็3ย่านเนี่ยเดิมทีเป็น3ย่านตอนหลังเป็นอำเภอก็เลยเปลี่ยนเป็นอำเภอแกงคนเก่าแก่ก็ยังเรียก3ย่านอยู่อ๋อเมนูเด็ดของที่นี่คืออะไรครับมีเกี๊ยวรวมมิตรเกี๊ยวปลาเกี๊ยวกุ้งแล้วก็เกี๊ยว3รสแล้วก็เส้นปลาก็คือเมนูเด็ดก็คือทุกอย่างของที่ร้านนั่นแหละสั่งเป็นเส้นปลาเกี๊ยวรวมก็ได้ใช่เส้นปลาเกี๊ยวรวมเส้นปลาเกี๊ยวเหมือนกันพี่เต๋อชนะจ้าแล้วเราถามมีใครรู้ไหมถาม5คนนะถึงจะรู้คนหนึ่งแล้วชี้ทางผิดว่ะชี้ฝั่งของข้ามตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านเกี๊ยวปลาในเคี้ยมก็คือเป็นร้านที่ผมสามารถคว้าชัยชนะมาได้นี่เองโอ้ยนี่และเมนูที่ผมสั่งมาทานด้วยความอร่อยอร่อยก็คือนี่ครับอันนี้คือเส้นปลาเกี๊ยวรวมมิตรคือนี่ดูจะให้ดูเส้นปลาเหรอนี่คือเส้นปลานะคือแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยอย่างงี้ใช่แล้วก็จะมีเกี๊ยวรวมมิตรลวกด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มทานเลยดีกว่าเฮ้ยไรไม่แบ่งหนูเลยอะค่ะหนูอยากกินเกี๊ยวปลากับเส้นปลาค่ะคุณแม่ขอบคุณมากเลยนะคะไม่ได้เกลียดอะไรเงี้ยหนูอยากกินบ้างค่ะอย่างนี้ก็ได้หรอแล้วรอคุณแม่ทำต่ออร่อยขอบคุณมากนะคะนี่โอ้ยกระดูกซิมเริ่มเลยอะเราไม่ได้กินเลยของเต๋อเลยนะนี่ครับสำหรับเมนูเกี๊ยวรวมมิตรนะครับก็จะมีเกี๊ยวหลากหลายมากเลยครับก็จะมีนี่เกี๊ยวปลาอร่อยมากนะจริงครับซีฟู้ดอร่อยจริงเกี๊ยว3รสนะครับเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งแล้วก็เกี๊ยวหยกครับเกี๊ยวหยกก็คือตัวนี้คือเส้นปลาอร่อยมากเลยเนาะเฮ้ยแต่เส้นปลาอร่อยจริงความหนึบหนึบอ่ะแล้วเกี๊ยวคือใหญ่มากนะเนี่ยนี่คือแบบ1คำกินไม่ได้อ่ะเกี๊ยวปลาดีจริงชอบกินอ่ะ
แล้วเราว่าน้ำไม่สงสัยเลยว่าทำไมน้ำซุปก็ถึงอร่อยอ่ะเพราะเขามีเล้งเนาะเขามีแบบต้มกระดูกหมูเยอะมากอ่ะน้ำซุปเขาก็จะหวานมากคือเล้งก็ทำให้น้ำซุปมันเข้มข้นขึ้นอ่ะเนาะแล้วทำไมเล้งของจอใหญ่ขนาดนั้นนะจิ้มแซ่บเต๋อในฐานะที่เต๋อเป็นผู้ชนะร้านนี้เต๋อต้องไปขอบคุณแม่เขาด้วยทำไมเราถึงไม่เห็นเหมือนเราเป็นผู้ชนะเลยกินตอนก็กินดีกว่าเราเยอะกว่าเราใหญ่กว่าเราคุณแม่เขาใจดีไงแต่ก็ต้องได้ขอบคุณเขาเดี๋ยวเราจะเฝ้าของไว้ให้เองเราไม่ขโมยของเต๋อกินหรอกเมงโง่ขนาดเนี้ยไว้ใจไม่ได้โอ้ครับผมได้ชิมเกี๊ยวปลาไปนะครับอร่อยมากเลยครับกลมกล่อมสุดๆเลยครับเดี๋ยวจะแอบไปสั่งเพิ่มนะฮะเพราะเมื่อกี้กินได้ไม่เต็มที่เลยแล้ววันนี้นะครับผมก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดห่วงใยคุณและคนที่คุณรักมามอบให้กับทางร้านเพื่อเพิ่มความอร่อยด้วยครับค่ะใครมาอำเภอแกลงจังหวัดระยองเชิญมาทานได้เลยค่ะอยู่ถนนเทศบาล2เข้ามา100เมตรตึกอยู่ฝามือนะคะเชิญมาทานได้เลยค่ะท็อปลิสต์ร้านตำนานอำเภอแกลงนะครับแนะนำต้องมาลองเลยครับก๋วยเตี๋ยวปลาในเคียมครับวันนี้ขอบคุณคุณหมวยนะครับโอ้โหซัมเมอร์นี้ฟินมากๆเลยนะคะที่ท็อปลิสต์แอดดอร์มันนอกค่ะใช่ครับจะบอกว่าวันหยุดแบบนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ระยองกันนะครับเพราะว่าที่ระยองนะครับมีทะเลสวยสวยแล้วก็มีอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับทะเลตะวันออกนี่สวยกว่าที่คุณคิดเนาะและถ้าจะให้ดีนะครับมาในช่วงไฮซีซั่นนะครับคือตุลาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยเพอร์เฟกต์มากฟินแน่นอนค่ะสำหรับทริปนี้ค่ะต้องขอขอบคุณที่พักสวยๆของเรานะคะที่ทำให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติแสงแดดและก็น้ำทะเลที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะที่เกาะมาดนอก Private Iceland ค่ะ by Epicurean Lifestyle ค่ะครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับรายการเปรี้ยวปากของเราขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับบทลงโทษของผู้แพ้กันไปเลยดีกว่าลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบทลงโทษก็คือลงไปเลยถ้าแรงเรามีแค่นี้จอยและบทลงโทษวันนี้ให้เข้ากับบรรยากาศทะเลและเราจะพาไปลอยทะเลกันค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าโดนทั้งคืองานนี้ไม่ลอยธรรมดาเพราะทีมงานและ2พิธีกรของเราดูท่าจะสนุกกันสุดๆยังไงก็อยากให้รุนแรงกันให้มากนักนะจ๊ะสงสารทั้ง2คนเขากันด้วยของจอยก็เอาง่ายก็โยนคว่ำหน้าไปป่ะล่ะ